สวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่ Inside Hall of Fame 1ชั่วโมงเต็มกับเรื่องราวของดาราศิลปินและบุคคลในวงการบันเทิงทั้งงานและชีวิตส่วนตัวสัปดาห์นี้พบกับบทบาทของนักแสดงสาวที่มีคาแรคเตอร์และความคิดเป็นของตัวเองอภิญญาสกุลเจริญสุขในวัยเด็กสายป่านไม่ค่อยจะเรียบร้อยสักเท่าไหร่ออกจะทำโมนไปทางผู้ชายซะด้วยซ้ำเนื่องจากที่บ้านทำธุรกิจส่วนตัวและลูกน้องของพ่อก็เป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่ท่าทางห่ำๆเลยติดตัวมาตั้งแต่เด็กที่บ้านอ่ะทำธุรกิจส่วนตัวแล้วพ่อกับแม่ก็จะแบบว่าทำงานของเขาไปอยู่ออฟฟิศที่บ้านเป็นโฮมออฟฟิศนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่พ่อจะมีลูกน้องพ่อก็จะเป็นแบบผู้ชายหมดเลยเนี่ยก็เลยต้องเล่นกับลูกน้องพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบซนๆหน่อยความที่ผู้เป็นพ่อมักใช้วิธีการสอนลูกสาวแบบให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงสายป่านเลยทำอะไรเป็นได้หลายอย่างตั้งแต่ในวัยเด็กอย่างสมมติว่าเราฝึกว่ายน้ำเราว่ายน้ำไม่เป็นสิ่งที่พ่อสอนคือไปแพอย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นแต่เขาแค่ถีบเราลงน้ำไปเลยก็คือชูชีพก็ไม่ได้ใส่ก็คือถีบไปเลยแล้วก็โยนชูชีพไปแล้วก็ให้แบบตะกายมาเกาะชูชีพพาไปทะเลครั้งแรกเขาก็พาหนูขึ้นเจ็ตสกีไปกลางทะเลแล้วเขาก็บอกว่าตะคริวกินมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบให้แบบให้เราลองขับดูอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ยอมขับรถก็เหมือนกันอยู่ดีเขาก็บอกว่าให้แบบไปนั่งแล้วเขาก็แบบคือมันเป็นเกียร์ออโต้ไงมันแค่เข้าเกียร์ดีมันก็ไปแล้วอะเขาก็ให้บังคับพวงมาลัยไปแล้วหนูเล่นกับเพื่อนหนูก็ติดเอาไอ้พวกเนี้ยไปเล่นกับเพื่อนเราได้รับการฝึกฝนแบบห่ำๆมาตั้งแต่เด็กจนบางครั้งก็ติดไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนเด็กหญิงสายป่านเลยได้รับฉายาจากเพื่อนๆว่าเป็นยายตัวแสบหนูอะเล่นแรงตอนเด็กมันจะมีครั้งนึงที่หนูใส่ฟันปลอมเพราะว่าฟันหน้า4ซี่หนูมันหักหมดเลยเพราะว่าหนูล้มแล้วตอนนั้นละครตอนเช้าอ่ะจากวงมันชอบมียักษ์ที่แบบมีฟันเกี่ยวอยู่ตรงริมฝีปากหน้าอะไรหนูก็ไปแปลงร่างที่โรงเรียนแล้วเพื่อนก็ร้องไห้แล้วทุกเย็นก็จะแบบมีเรื่องของครูประจำชั้นมาฟ้องแม่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แสบหนูก็ซนตามภาษาแหละพออายุได้13ปีขณะกำลังเลิกเรียนกลับบ้านสายป่านถูกทาบทามจากโมเดลลิ่งที่บังเอิญเจอกันชักชวนให้ไปถ่ายงานโฆษณาแต่ในใจยังคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงหนูเดินอยู่ตรงข้ามโรงเรียนแล้วก็โมเดลลิ่งเขามาวางบินที่โอสถสภาก็เจอแล้วเขาก็เลยแบบเดินเข้ามาทักหนูว่าไปทำโฆษณาไหมหนูก็งงว่าแบบเราหาคนได้จากข้างทางอย่างนี้เลยเหรอวะแล้วหนูมันตอนนั้นเป็นเบอร์เติมเงินไงหนูก็แบบไม่ได้ไม่เสียถ้าเป็นโรคจิตเราก็แค่หักซิมทิ้งเบอร์ไปหลังจากนั้น2วันเขาโทรมาเรียกไปแคสโฆษณาหนูก็ไปไม่รู้ไงก็ไปชวนเพื่อนไปอีกคนนึงพอไปแคสเสร็จปุ๊บก็ทำเขาให้ทำอะไรหนูก็ทำไปแล้วหลังจากนั้นมาอีกประมาณ4วันก็ได้โฆษณาเลยตัวพ่อคนดีฝั่งในใช้เวลาตั้งแต่วันที่เจอโมเดลลิ่งอะค่ะจนโฆษณาตัวแรกอะ1อาทิตย์สงสารคนถูกจีบบ้างเหอะหน้าก็อย่ามาเกาทอดทั้งนั้นทั้งตัวนายมีอะไรดีบ้างเนี่ยฮะเวลาดูหนังผมก็ปิดมือถือนะครับใช่เลยคือคนนี้เลยพ่อคนดีฝั่งในความที่ยังเด็กมากไม่รู้ประสีภาษาอะไรสายป่านมองว่าเหมือนตัวเองถูกเอาไปทิ้งเล่นไว้ที่บ้านเพื่อนและก็สนุกสนานกับการถ่ายทำไป
ลับกลายเป็นว่าการเล่นโฆษณาเรื่องแรกของเธอดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดเหมือนแม่ไปทิ้งไว้โรงเรียนสนุกสนานไปแล้วเขาก็ให้ทำอะไรแล้วก็ทำเหมือนทำกิจกรรมเหมือนเข้าค่ายไม่ได้รู้ว่าอ๋ออันนี้คือแบบเรากำลังทำอะไรอยู่เขาให้ทำแล้วก็กินตอนนั้นแบบโฆษณาขนมอะไรเงี้ยหากกินกินทั้งวันมีขนมกินทั้งวันโฆษณาน้ำอัดลมอุ้ยมีน้ำอัดลมกินทั้งวันโดนัทยี่ห้อหนึ่งกินโดนัททั้งวันเลยทำอย่างเงี้ยประมาณ100ทีหูทำได้ไงวะถ่ายโฆษณาถ่ายที100ครั้ง100เทคอย่างเงี้ยถ่ายเผื่อถ่ายแล้วถ่ายอีกอย่างเงี้ยด้วยความเป็นธรรมชาติในการแสดงเลยส่งผลต่อเนื่องจากงานโฆษณาสู่งานพิธีกรเมื่อมีการแคสติ้งเด็กผู้หญิงจากทั่วประเทศเพื่อเป็นหนึ่งในกลุ่ม Strawberry Cheesecake สายป่านอภิญญาคือหนึ่งในพิธีกรรุ่นแรกของรายการน่าจะเป็นจากโฆษณานี่แหละค่ะแล้วก็พอเขาเห็นอย่างเงี้ยเขาก็เลยเรียกเข้าไปคัดเลือกร้องเต้นเล่นพูดทำมิชชั่นเริ่มรู้สึกว่ามันต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะเพราะว่ามันทำงานร่วมกับเพื่อนอีก11คนแต่หนูทำได้ไม่นานนะหนูทำได้แค่4เทปเองก่อนที่เราจะไปคุยกับน้องๆเขาต่อนะครับดูสิครับว่านี่เป็นอาหารจานโปรดของใครครับได้ข่าวมาว่าชอบมากลูกออสครับใครครับเป็นอาหารจานโปรดของใครครับตาดตาดมันไม่ใช่จานโปรดแต่ว่าเหมือนแค่เคยกินเฉยๆจากที่คิดทำงานในวงการเพราะความสนุกแต่หลังจากเริ่มบทบาทพิธีกรได้ไม่เท่าไหร่สายป่านรู้ตัวว่าต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นและงานก็เริ่มหนักจนแทบจะไปเรียนไม่ไหวเธอเลยตัดสินใจยุติบทบาทการเป็นพิธีกรรายการและยังมองว่าจะไม่ทำงานในวงการบันเทิงอีกนอกจากเรียนเพียงอย่างเดียวมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันยากอ่ะคือหนูต้องเรียนหนังสือหนูชอบที่จะเรียนมากกว่าถ้าให้เลือกระหว่างงานกับเรียนตอนนั้นหนูโฟกัสที่เรื่องเรียนแล้วหนูรู้สึกว่าหนูไปเรียนไม่ไหวถ้าหนูยังทำงานหนูก็เลยแบบคิดว่าจะลดงานบันเทิงลงด้วยตอนนั้นอะคือแบบไม่คนไม่ชอบทำอะไรไม่อิสระอะพอรู้สึกว่ามันฟิกตัวเรามากเกินไปปุ๊บเรารู้สึกมองหาอย่างอื่นทำแล้วปัจจุบันทำอะไรที่แบบมันไม่ได้รัดตัวเองมากไม่เหนื่อยมากจากเด็กทมูลที่เป็นยายตัวแสบของเพื่อนๆก้าวสู่งานบันเทิงด้วยความไม่ตั้งใจและกำลังจะนำเธอสู่สายอาชีพอย่างเต็มตัวเรื่องราวจะเป็นยังไงคุณกลับมาหาคำตอบได้ใน Insight Hall of Fame ช่วงหน้าปีพ.ศ. 2550ผู้กำกับหนังแนวอิสระอย่างเป็นเอกรัตนเรืองคิดโปรเจกต์จะทำหนังเรื่องใหม่แต่จนแล้วจนรอดเด็กหญิงที่จะมาสวมบทพลอยในหนังชื่อเรื่องเดียวกันก็ยังหาไม่ได้จนเกือบจะถอดใจจนวันหนึ่งสายป่านถูกเรียกจากโมเดลลิ่งที่ทำโฆษณาให้มาลองแคสติ้งงานดูเขาก็เอาบทมาตั้งให้แล้วก็ให้ป่านจำแล้วป่านก็อ่าน1ทีแล้วป่านก็บอกว่าไปค่ะแล้วหนูก็ต่อบทกับพี่ทีมแคสแล้วก็นั่งคุยกับเขาไปเรื่อยๆเขาไม่คิดว่าตัวละครพลอยอ่ะมันจะมีอยู่จริงๆบนโลกใบนี้เขาเขียนจากจินตนาการของเขาจากในหัวของเขาทั้งหมดเลยจนเขาแคสจนเขารู้สึกว่าเด็กพวกนี้เด็กคนนี้มันมีจริงอยู่บนโลกใบนี้แล้วพอเขาเจอป่านเขารู้สึกว่าตัวละครพลอยอ่ะมันมีอยู่แล้วมันแค่รอให้แบบเวลามาเจอกันเฉยๆหนูชอบหาบทสัมภาษณ์ของเขาที่เขาพูดถึงหนูนะเพราะว่าหนูก็ข้องใจเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องเป็นหนูอย่างเงี้ยเช่นเดียวกับงานโฆษณาสายป่าน
ไม่มีอะไรที่อยู่ในหัวของเธอเลยนอกจากบทพูดเมื่อมาได้เล่นเรื่องพลอยและนั่นเองก็กลายเป็นเสน่ห์ให้คนดูจดจำและรู้จักชื่อของนักแสดงสาวหน้าใหม่ที่ชื่อสายป่านอภิญญาพี่ต้อมเฟี้ยวมากพี่ต้อมปล่อยให้หนูได้ทำงานอย่างอิสระมากๆเขาปล่อยให้หนูทำอะไรไปเรื่อยๆแล้วเขาก็บันทึกไปเรื่อยๆให้หนูย้อนกลับไปทำแบบนั้นอีกทีหนูก็ทำไม่ได้แล้วนะคะวันที่หนูไม่รู้จักคำว่าการแสดงเลยสิ่งเดียวที่อยู่ในหัวหนูคือไดอะล็อกมันไม่มีการอิมโพรไวส์มันไม่มีเรื่องของความดัดจริตของคนที่แสดงเป็นแล้วต้องครีเอทตัวละครมันขึ้นมาเพื่อให้มันดูเท่มันดูหล่อท่าร้องไห้จะต้องน้ำมูกไม่ไหลปากมุมกล้องไม่รู้อะไรเลยแล้วมันก็ออกมาเป็นธรรมชาติมากซึ่งมันแบบปัดทำไม่ได้อีกแล้วเพราะความที่ไม่ยึดติดกับอะไรและความไม่รู้ในศาสตร์การแสดงจนถึงทุกวันนี้สายป่านยอมรับว่าเรื่องพลอยคือการเล่นแบบธรรมชาติที่ดีที่สุดของเธอจริงๆทุกวันนี้ในชีวิตจริงอ่ะหนูพูดกับบางคนยังไม่ธรรมชาติเท่าเรื่องพลอยเลย จริงๆหนูคุยกับคนบางคนอย่างเงี้ยหนูออกมาจากบ้านหนูยังทำนู่นทำนี่บางทีหนูยังเฟกเลยแต่เรื่องพลอยมันไม่เฟกเลยมันคือจริงๆเลยมันคือธรรมชาติที่สุดเท่าที่หนูจะเป็นได้ตั้งแต่1ถึง14ขวบหลังจากนั้นมาที่หนูเริ่มทำงานหนูก็แก่แดดแล้วหนูก็ไม่ธรรมชาติอีกเลยความโด่งดังจากเรื่องพลอยทำให้สายป่านเห็นแง่คิดบางอย่างแบบไม่รู้ตัวความดังจากบทบาทที่เธอเล่นทำให้มีคนรู้จักเธอมากกว่าตัวเธอเองซะอีกฟีดแบ็กจากเรื่องพลอยแรงมากเพราะว่าคนไม่รู้จักหนูก็ยังไม่รู้จักตัวเองนะตอนนั้นอะหนูก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยนี่คนรู้จักเราแล้วหรอเขารู้จักหนูมากกว่าตัวหนูเองอีกไปเอาประวัติหนูบางเรื่องหนูลืมไปแล้วบางเรื่องหนูไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองผิดหรืออะไรอย่างเรื่องแต่งตัวผิดระเบียบอย่างเงี้ยที่โรงเรียนอย่างเงี้ยหนูยังไม่รู้เลยว่าหนูแต่งตัวผิดระเบียบแล้วก็มีคนไปเขียนในกระทู้ว่าป่านะเหรอเห็นที่โรงเรียนตลอดเลยแต่งตัวผิดระเบียบเอ้ามึงรู้ก่อนกูอีกเหรอว่าแต่งตัวผิดระเบียบกูยังไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคนที่รู้จักเรามากกว่าตัวเราเองอ่ะพี่ฟังเพลงแบบไหนก็ฟังทุกแบบแต่ปกติมันก็ได้ฟังนะนักแสดงหลายคนอาจจะเสียความรู้สึกหากได้รับฟีดแบ็กคำวิจารณ์ที่ไม่ดีจากการแสดงแต่สำหรับสายป่านเธอไม่เคยมีมุมมองในแง่นั้นเพราะรู้ดีว่าคนที่วิจารณ์ไม่มีผลอะไรในการใช้ชีวิตของเธอหนูไม่ได้เครียดเลยค่ะเรื่องแรงเรื่องแบบคนมาว่าหนูนู่นนี่เพราะหนูรู้อยู่แล้วว่าที่บ้านปันรู้ว่าปันเป็นคนยังไงแล้วปันอยู่กับที่บ้านปันไม่ได้อยู่กับพวกเขาคือปันไม่ได้เป็นคนแบบไม่แคร์โลกนะแต่แค่รู้สึกว่าแบบตับอะไรที่ครอบครัวเราเข้าใจก็โอเคแล้วปะวะก็ยังไปเรียนหนังสือเพื่อนก็มีอยู่แค่ห้าหกคนในกลุ่มคุยกับเพื่อนนี่หว่าเพื่อนก็รู้ว่าไปทำงานมาแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังอยู่แล้วความที่เป็นเด็กใฝ่การเรียนและอยากรู้ในสิ่งที่ตัวเองสงสัยสายป่านสนใจในศาสตร์ภาพยนตร์มากขึ้นและยอมเบี่ยงเข็มมาเรียนนิเทศศาสตร์เพื่อให้รู้ในเรื่องที่ตัวเองไม่เข้าใจคือป่านอ่ะเป็นคนเรียนดีตั้งแต่เด็กเป็นคนชอบเรียนมากและอยากรู้คือถ้าเกิดจะต้องรู้อะไรคือต้องรู้เลยรู้จริงๆรู้ให้ลึกแล้วชอบไม่ชอบค่อยว่ากันภาพยนตร์ก็เหมือนกันเฮ้ยสนุกว่ะอยากรู้ต้องเรียนถ้าไม่เรียนก็ไม่มีทางรู้แล้วมันพูดกับคนอื่นไม่ได้มันเถียงใครเขาไม่ได้ไงคะคนจะพูดได้คนจะเถียงได้ต้องเป็นคนที่รู้จริงก่อนหนูไม่ได้อยากรู้แค่แบบหนังเรื่องนี้ดีจังเอาอะไรมาตัดสินมันก็คือมันก็มาจากเรื่องพลอยด้วยแหละมันจำกัดคนดูหรืออะไรประมาณนี้ก็เลยแบบเฮ้ยทำไมเขาเอาอะไรมาตัดสินกันวะก็เลยเรียนแม้ว่าในแง่ของรายได้ภาพยนตร์เรื่องพลอยจะไม่ดีมากสักเท่าไหร่แต่การแจ้งเกิดของนางเอกหน้าใหม่ที่ชื่อสายป่านต่างได้รับเสียงชื่นชมจนมีชื่อเข้าชิงรางวัลในหลายสถาบันแต่สำหรับสายป่านในช่วงเวลานั้นยังเด็กเกินกว่าจะยินดีหรือตื่นเต้นกับรางวัลที่ได้หนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยเด็กมากชื่อเข้าชิงคนอื่นดีใจกว่าหนูอีกคือตอนนั้นหนูเด็กมากเกินที่จะยินดีเกินที่จะตัดสินว่าตัวเองทำได้ดีมากเราก็ฟังคนอื่นเขามาบอกต่อเนอะว่าเฮ้ยในหนังดีจังหนูรู้แค่ว่าหนูได้ช่อดอกไม้เป็นเฟอร์เรโรเชอร์แล้วหนูก็กลับบ้าน วันนั้นวันรับสื่อเรื่องพลอยอ่ะได้แบบเฟอร์เรโรเชอร์เป็นดอกไม้อันนึงแล้วก็แบบโอ้กลับไปกินช็อกโกแลตดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วพอมันได้ชื่อเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเราก็รู้สึกว่าอ๋องานสุพรรณหงส์เคยได้ยินค่ะไม่เคยไปก็ได้ค่ะแต่งตัวยังไม่เป็นเลยยังไม่รู้เลยว่าเดินพรมแดงต้องแต่งตัวยังไงตอนนั้นอ่ะ
ดูเหมือนว่าคาแรคเตอร์ที่แรงและการพูดจาแบบตรงไปตรงมาของสายป่านที่แจ้งเกิดจากเรื่องแรกจะไม่สามารถปลดล็อกของเธอไปสู่การเล่นแนวอื่นได้แต่สายป่านอภิญญามักจะได้รับเล่นภาพยนตร์ในแนวแรงๆแบบนี้อยู่บ่อยครั้งแม้แต่บางเรื่องคนเขียนก็ยึดเอาคาแรคเตอร์ของเธอมาเป็นต้นแบบในการสร้างตัวละครคนเขียนบทส่วนใหญ่ชอบเอาป่านมาเป็นตัวตั้งในการเขียนบทมันอาจจะทำให้คนอื่นเขามันเป็นภาพชินตาของคนอื่นมากกว่าเพราะว่าเขาเสพงานปั่นอย่างเงี้ยเขาดูงานปั่นอย่างงี้เขาบริโภคแต่งานแบบนี้ของป่านแล้วเขาก็ชอบหนูไม่เคยเลือกบทว่าแบบต้องเล่นแต่แนวดราม่าหนังอินดี้ดาร์กไปดาร์กมาหนูก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะบางทีหนูอยากหัวเราะบ้างในบทก็หัวเราะไม่ได้เอะก็ดูวิลลี่ติดยามีปัญหาตลอดเลยความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาที่มีอยู่ในตัวของสายป่านทำให้เธอมักเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในกองถ่ายทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังโดยเฉพาะงานเบื้องหลังที่แต่ละคนก็มีแนวความคิดที่ไม่เหมือนกันตอนที่เราทำงานจริงๆอ่ะแต่ละคนเขามีหน้าที่ของเขาเราต้องให้เกียรติเขาต้องให้เกียรติกราฟเฟอร์ต้องให้เกียรติดีพีต้องให้เกียรติทุกคนเราไปไม่รู้ให้ถามเขาว่าเพราะอะไรแล้วก็มาบาลานซ์ตัวว่าอ๋อความชอบของเขาเป็นคนจัดไฟแบบนี้เขาเป็นคนแบบนี้เราไปดูได้ดูไว้บาลานซ์ดูนู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่แบบไปรู้มากใส่เขาอะอีกหนึ่งความคิดที่ทำให้สายป่านเป็นเด็กใฝ่รู้ที่แตกต่างจากคนอื่นก็คือการเข้าไปเรียนด้านนิเทศศาสตร์ในขณะที่เพื่อนๆคนอื่นอยากจะเข้าใจในการออกกองภาคปฏิบัติแต่สำหรับเธอเองกลับอยากเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีงานเบื้องหลังตอนเรียนนะคะป่านไม่ได้มีความอยากทำเลยคือคนที่เรียนภาพยนตร์ส่วนใหญ่อะทุกคนอยากเท่อะอยากแบบถ่ายอยากยกของคือรู้อยู่แล้วว่าเราต้องแบกไฟเราต้องยกของเราต้องแบกขากล้องแต่ปานอยากรู้ทฤษฎีปานอยากรู้ว่าทำไมกูถึงดูหนังเรื่องนี้แล้วมันทัชกูจังเลยวะมึงเล่าเรื่องดีมากเราก็เลยแบบไปสนใจเรื่องนาราทีฟจากก้าวแรกที่เริ่มจากความบังเอิญเรียนรู้จนถึงรากลึกของทฤษฎีที่ทำให้มีมุมมองต่างจากคนอื่นในช่วงหน้าความแตกต่างทำให้เธอก้าวสู่เบื้องหลังอย่างไม่รู้ตัวเรื่องราวจะเป็นยังไงกลับมาหาคำตอบได้ใน Insight Hall of Fame ช่วงหน้าต้อนรับกลับเข้าสู่ Insight Hall of Fame กับเรื่องราวของนางเอกวัยรุ่นที่มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขกันต่อความที่ชอบและสนใจในศาสตร์ของหนังมากกว่างานปฏิบัติสายป่านเลือกที่จะเรียนทฤษฎีเพื่อให้เข้าใจความเป็นหนังจนเพื่อนๆในคณะมอบหมายให้เธอจัดการในส่วนของบทและการกำกับเวลามีงานของคณะอ๋อพอเป็นตระกูลหนังปุ๊บมันมีเรื่องของการเขียนบทมันมีเรื่องของการทำซ้ำการจัดแสงมูดฉากหรืออะไรก็แล้วแต่มันเริ่มไปสนุกเรื่องพวกนี้แล้วก็พอเราสนุกกับเรื่องพวกนี้เราก็ต่างจากเพื่อนแหละเพราะเพื่อนเราสนใจเรื่องโปรดักชันมันก็เลยตกกระไดพลอยโจรตัวหนูเองอ่ะก็เลยตกกระไดพลอยโจรไปทำบทแล้วก็กำกับThe Postcast งานหนังสั้นเรื่องแรกที่เป็นแนวทางการเขียนบทและการกำกับของสายป่านที่ว่าด้วยเรื่องราวของการโปรโมทจังหวัดน่านและยังได้รับรางวัลในงานประกวดอีกด้วยโจทย์มันคือน่านค่ะแค่นั้นเองค่ะทำอะไรก็ได้ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านแต่หนูทำหนังรักแล้วก็จะมีเพื่อนอีก2คนทำก็แตกต่างกันไปคนละแนว
การก้าวเข้ามาทำงานเบื้องหลังไม่ใช่เรื่องง่ายและสายป่านเรียนรู้ที่จะเริ่มงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขบวนการการตัดต่อจนแล้วเสร็จต้องนั่งรถตู้ไปน่านต้องนั่งรถไปเพราะว่ามันต้องเห็นทุกอย่างของจังหวัดน่านจริงๆเลยก็ไปดูให้เห็นกับตาคนจะฮิตไปปักหมุดแลนด์มาร์คคำอะไรเราจะไม่เอาอย่างนั้นเราต้องแบบเชื่อสิแม่งในจังหวัดน่านมันต้องมีอะไรอันซีนแน่ๆดูจากร้านอาหารแม่งจะมีรูปคนถ่ายรูปแล้วก็เข้าไปดูว่าเขาเช็คอินแล้วโอ้โหเช็คอินมาเยอะแล้วกูไม่ต้องทำแล้วไปอันนี้คนยังไม่ทำดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบไปแต่ละที่แล้วก็เข้าไปดูแล้วกลับมาก็ล้างรูปออกมาแล้วก็แล้วก็เอาใหม่เอารูปลงมา6รูปเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้6รูปเนี้ยแม่งเล่าเรื่องต่อกันคือทำทุกอย่างเลยจริงๆสเกาโลหาโลก่อนแล้วก็ค่อยส่งทีมไปส่งบทให้ดู1 2 3 3รอบ3รอบโอเคผ่านแล้วหนูจะทำแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาดิวนักแสดงอีกขอตังค์มหาลัยก็ไปขอตังค์เองก็ต้องเข้าไปนั่งให้เขาไปพูดให้เขาฟังทำอะไรอีกถ่ายกำกับดูพอไม่พอพอไม่พอพวกนี้ตื่นไปดักพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จปุ๊บกลับมาเขากินข้าวกันนี่ไม่ได้กินข้าวหลับครึ่งชั่วโมงตื่นมากำกับต่อเสร็จปุ๊บทุกอย่างเสร็จหมดโพสแล้วคราวนี้ยากกว่าเดิมอีกถ่ายเยอะเลยวันนี้ยังไม่หมดเลยยังไงอะชิมหายแล้วจับต้นชนปลายไม่ถูกตัดตามบท40กว่านาทีหนังกูเอาแค่15นาที42นาทีมันคือการร้องผิดร้องถูกจริงๆอะค่ะแต่มันมากผมตั้งใจจะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟังทั้งหมดก่อนหน้านี้เนี่ยผมส่งข้อความไปใน Facebook ของคุณแต่เห็นคุณตอบกลับผมก็เลยตัดสินใจลองมาหาคุณที่นี่เพื่อที่จะได้อธิบายทุกอย่างให้คุณฟังด้วยตัวเองคุณเหนือครับเพราะต้องควบคุมกระบวนการตั้งแต่แรกจนเสร็จสิ้นสายป่านเรียนรู้ที่จะลองผิดลองถูกในงานชิ้นแรกถึงกับถอดใจหลังผลงานเรื่องแรกเสร็จสิ้นได้ข้อคิดค่ะแล้วก็บทเรียนว่ากูจะไม่ทำหนังที่ต้องไปไกลๆอีกแล้วกูจะทำหนังแบบ5วันเสร็จจะทำหนังแบบหนังสั้นโคตรอะถ่ายก็สั้นด้วยละกันอะไรอย่างเงี้ยคือถ่ายแค่แบบ3วันเสร็จแล้วพอแล้วหนูเลยบอกว่าซีรีส์ละครหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือเรื่องยิ่งใหญ่มากสำหรับหนูจากที่เรียนเพื่อต้องการรู้ในทฤษฎีที่ไม่เข้าใจจนกระทั่งต้องมาทำหนังในแบบของตัวเองสายป่านเข้าใจในกระบวนการของภาพยนตร์มากขึ้นแต่บางเรื่องก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางของงานด้วยเช่นกันด้วยความที่ทฤษฎีมันลื่นไหลอะค่ะมันไม่มีทฤษฎีตายตัวมันก็ยังมีการทำวิจัยเพื่อต่อยอดจากทฤษฎีเก่าเอาทฤษฎีเก่ามาถ้าเกิดสมมติว่ามันออกมาซ้ำเหมือนเดิมมันก็จะเหมือนสูตรคณิตศาสตร์ที่มันตายตัวแต่ด้วยความที่ภาพยนตร์กับเทคโนโลยีต่างๆที่มันเกี่ยวกับโมชั่นพิกเจอร์ค่ะมันลื่นไหลมันต้องวิวัฒนาการของยุคดิจิตอลเนี่ยทุกอย่างมันลื่นไหลไปเรื่อยๆอีกดังนั้นหนูก็ยังรู้ไม่ทั้งหมดหนูก็ต้องลื่นไหลไปหลังทำหนังเรื่องแรกจบสายป่านบอกกับตัวเองว่าจะไม่ทำงานเบื้องหลังอีกแล้วแต่พอผ่านมาได้ไม่นานนักหนังเรื่องที่สองของเธอก็เกิดขึ้นพี่ๆที่ไปออกสกอบเขาทำงานด้วยกันตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะสนิทกันจริงๆก็คือปาร์ตี้ด้วยกันนี่แหละแล้วพี่ก่อโทรมาว่าเฮ้ยป่านมันมีโปรเจกต์หนึ่งอยากลองทำเล่นๆดูไหมหนูถามว่าเล่นขนาดไหนพี่เขาบอกเฮ้ยเล่นเลยอิสระมากเลยเปิดกว้างมากเลยทำอะไรก็ได้จริงป่ะพี่จริงเนี่ยมีงบให้ด้วยนั่นงบเยอะป่ะพี่ทำได้อยู่แหละถ้าเกิดออกกองไม่ได้หลายวันจัดแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ทำเลยค่ะมันตกลงเร็วมากเหมือนกันอันนี้เอามันอย่างเดียวเลยพี่อยากเอาให้แบบมันโคตรๆเลยอะโปรดระวังเขตอันตรายข้างหน้าคือหนังสั้นเรื่องที่2ของสายป่านที่ร่วมทำกับไบโอสโคปและหามุมมองการเล่าที่แตกต่างจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เมื่อคนเอาไปแชร์และคิดว่าเหตุการณ์ในเรื่องเป็นความจริงแรงบันดาลใจมันมาจาก GPS มันเป็นยุคที่แบบคนแม่งเชื่อ GPS มากกว่าเซนส์ตัวเองอะแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าประเทศไทยคนแม่งตาม GPS ก็เลยเอาเรื่องนี้แหละขึ้นมาทำแล้วก็มันเป็นช่วงที่เราดูคลิปหน้ารถเยอะมากมันมีคลิปที่ผัวเมียสองคนขับไปแล้วก็ไปจอดให้รถไฟชนแล้วก็มันมีคลิปอีกคลิปนึงที่
พื่อนกันขับรถกระบะไปสีขาวแล้วก็มีรถมาจากอีกฝั่งนึงแล้วก็เสียงกรีดเสียงสุดท้ายแต่เราจะเอาสองเรื่องนี้มาเล่นกันแต่มันต้องสอดคล้องกับ1690นเรนทรด้วยนะเวลามีเหตุด่วนเหตุร้ายมึงจะยิงใครออกไม่ได้มึงความที่ถ่ายทำโดยเล่าเรื่องจากกล้องหน้ารถและภาพในเรื่องก็เกือบจะดูเหมือนเรื่องจริงกระแสตอบรับของหนังเรื่องนี้เลยถูกกระจายผ่านสื่อโซเชียลอย่างมากมายแม้แต่คนทางบ้านของเธอเองยังส่งมาให้ดูเพราะคิดว่าคือเรื่องจริง169คนชอบเยอะมากค่ะฟีดแบคดีมากดีแบบเรื่องหนูตกใจอ่ะคนมันแชร์กันแบบทั่วโซเชียลเลยอ่ะว่าแบบปวดระวัง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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็พูดถึงจนกระทั่งกลุ่มครอบครัวหนูอ่ะก็ส่งเข้ามาบอกว่าเนี่ยขับรถกลางคืนระวังนะเดี๋ยวนี้โจรมันลงมาหมดแล้วนะหนูไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมีฟีดแบคแบบกลับมาว่าเฮ้ยหนูแค่แบบว่าอยากเตือนภัยแล้วก็ให้เขารู้ว่าเวลามีเหตุด่วนเหตุร้ายลองโทร1694แต่มันก็ดีมันก็ทำให้คนเรามาระวังมากขึ้นค่ะว่าแบบมันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆก็ได้ในขณะที่กำลังเตรียมเพื่อทำหนังเรื่องที่2สายป่านก็ได้รับเชิญจากรุ่นพี่ให้มาร่วมทำโปรเจกต์ที่เล่าเรื่องสถานที่ในกรุงเทพโดยแบ่งออกเป็นหนังสั้นตามเขตต่างๆและเธอเองก็เลือกย่านเยาวราชมาเป็นเรื่องที่จะนำเสนอโปรเจกต์เยาวราชคือป่านทำงานกับพี่ใหม่ก่อนหน้านี้หนูทำผวังรักกับ Electric Eels นะคะแล้วก็พี่ใหม่เป็นโปรดิวเซอร์หลังจากนั้นมาปั่นถ่ายหนังของพี่ใหม่เรื่องหนึ่งคือเรื่องดาวคะนองแล้ววันที่ปั่นไปถ่ายดาวคะนองหนังปั่นถูกเสนอชื่อเข้าชิงที่เมืองจีนก็คือเรื่องโพสการ์ดเนี่ยค่ะที่ได้รางวัลที่เมืองจีนแล้วพี่ใหม่ก็อยู่ข้างๆด้วยพี่ใหม่ก็ได้ยินแล้วพี่ใหม่ก็ได้ดูโพสการ์ดแล้วพี่ใหม่บอกว่าดีใจด้วยมากๆเลยมีอีกเรื่องนึงอยากทำทำไหมหนูก็แบบโอเค ทุกอย่างมันจะมาแบบหนูไม่ได้ตั้งตัวหนูทำก็ได้ค่ะเขาบอกว่าพี่จะทำแบงคอกสตอรี่เป็นทาวต่างๆทั้งหมด6ทาวปันเป็นคนจีนที่เคยเห็นปันไหว้เจ้าปันทำเยาวราชสิมันก็แบบโอเคเยาวราชมันแน่ๆเลยหนูชอบเยาวราชมากหนูชอบไปหาของกินที่เยาวราชอะไรเงี้ยแล้วก็คุ้นเคยกับเยาวราชมากแล้วก็คุ้นเคยกับประเพณีคนจีนมากๆวิถีชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยทำเยาวราชค่ะเพราะความที่คุ้นเคยกับย่านเยาวราชและเห็นวิถีชีวิตต่างๆของคนจีนมาตั้งแต่เด็กสายป่านตัดสินใจเล่าเรื่องในย่านการค้าผ่านมุมมองของคน2คนเล่าเรื่องผ่านตัวละคร2ตัวตัวละครผู้ชายกับผู้หญิงเกิดและโตที่เยาวราชเพียงแต่ว่าผู้หญิงมันมีความสมัยใหม่เคยเห็นลูกคนจีนที่ชอบส่งลูกไปเรียนเมืองนอกมั้ยกับคนไทยที่เรียนจบม.6ไปแล้วก็ไปทำงานทำได้แล้วหางานทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวป่านเป็นคนจีนที่บ้านชอบให้ไปเที่ยวไปหาประสบการณ์ไปอยู่เมืองนอกไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเอาตอนนี้มาใช้ว่าแบบผู้หญิงที่มีความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่กับผู้ชายที่ไม่กล้าออกไปไหนสักทีนึงผ่านแบ็คกราวด์ของเยาวราชเฮ้ยมึงไปนั่นกูไปนั่นมากูอยากให้มึงไปด้วยเฮ้ยมึงหรอแล้วมึงจะทำแบบนี้อีกนานไหมทำงานประจำแบบไม่ได้ไปไหนสักทีนึงเอาตรงนี้มาเล่นค่ะจากก้าวแรกในวงการสู่การเรียนรู้เพื่อค้นหาสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจผ่านงานกำกับในแบบฉบับของตัวตนจนผู้คนยอมรับและก้าวสู่รางวัลจากต่างประเทศในช่วงหน้าอีกหนึ่งบทบาทของผู้หญิงตัวเล็กๆแต่มีความคิดที่ก้าวไกลจะเป็นยังไงติดตามต่อได้ใน Insight Hall of Fame สายป่านอภิญญาเคยเป็นพิธีกรรุ่นแรกในรายการ Strawberry Cheesecake แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าเพื่อนดังในรุ่นเดียวกันกับเธอมีใครบ้างอ
ื่อนร่วมรุ่นของสายป่านที่รู้จักกันดีก็คือแอร์พันธิลาฮารุยามากุชิออมสุชาหรือแม้แต่ยิปโซอริกันตากลับเข้าสู่ Inside Hall of Fame และเรื่องราวของสายป่านอภิญญากันต่อความอยากในการทำหนังสั้นเรื่องเยาวราชต่างจาก2เรื่องแรกตรงที่เงื่อนไขต่างๆบนสถานที่ที่ทุกตารางนิ้วมีค่าไปหมดโปรเจกต์เยาวราชคือป่านทำงานกับพี่ใหม่อโนชานะคะเขาบอกว่าพี่จะทำ Bangkok Stories เป็นทาวต่างๆทั้งหมด6ทาวป่านเป็นคนจีนที่เคยเห็นปันไหว้เจ้าป่านทำเยาวราชสิมันก็แบบโอเคเยาวราชมันแน่ๆเลยหนูชอบเยาวราชมากหนูชอบไปหาของกินที่เยาวราชอะไรเงี้ยแล้วก็คุ้นเคยกับเยาวราชมากแล้วก็คุ้นเคยกับประเพณีคนจีนมากๆวิถีชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยทำเยาวราชความยากของเยาวราชคือสถานที่หนึ่งสถานที่ที่มีมูลค่า1ตารางเมตรเท่ากับ10ล้านบาทแม้กระทั่งรถเข็นยังไม่ให้หนูยืนหน้าร้านเลยยากมากเสียงเขาวุ่นวายเหนื่อยค่ะเธอเหนื่อยที่สุดเลยทายวราชประสบการณ์จากเรื่องแรกสอนให้สายป่านรู้จักการจัดการกับการทำงานได้ดีขึ้นผลงานในเรื่องที่2และ3เลยกลายเป็นการทำงานภาคพื้นสนามได้เร็วแต่เตรียมงานบนโต๊ะให้มากและละเอียดที่สุดคือมันเตรียมงานได้ดีขึ้นงานพีโพทั้งหมดมันรู้ขั้นตอนรู้การดีลรู้การขยับสเกดูลทั้งหมดรู้การจัดคอชีตรู้การทำทุกอย่างอะค่ะว่าแบบเปลี่ยนขนาดภาพถ่ายอะไรแล้วมันจะเร็วเรียงลำดับขั้นตอนยังไงแม้ว่าจะมีประสบการณ์และผลงานหนังของตัวเองก็ประสบความสำเร็จมาตลอดทั้ง3เรื่องแต่สายป่านอภิญญายังไม่พร้อมที่จะรับทำหนังที่ใหญ่ขึ้นเพื่อคอยจังหวะและความมั่นใจที่มากกว่านี้ก่อนจะริทำงานใหญ่ทำซีรีส์ทำอะไรอย่างเงี้ยหนูทำไม่ไหวแน่ๆหนูพูดตรงนี้หนูไม่กล้าแบบรับประกันเลยว่าหนูจะเอาเงินเขาแบบจำนวนหลายหลักมาถือเอาไว้ให้หนูพร้อมแล้วให้รู้สึกว่าแบบหนูอยากทำมันจริงๆดีกว่าอย่างเรื่องไหนที่แบบมันตกกระไดพลอยโจรมาแล้วมันน่าสนใจจริงๆอ่ะหนูอยากทำนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าให้หนูแบบนั่งเขียนหมดแล้วแบบไอ้หนูไม่กล้าหนูว่าหนูไม่มีความรับผิดชอบมากขนาดนั้นความที่มีคาแรคเตอร์ในงานแสดงที่แตกต่างจากคนอื่นสายป่านเลยได้รับการทาบทามจากภาพยนตร์ต่างประเทศที่มองว่าบทบาทตัวละครที่ชื่อสเลแกลเหมาะกับเธอมากที่สุดเป็นคนเอเชียที่พูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็หน้าไม่ได้บอกสัญชาติว่าเป็นคนประเทศอะไรส่วนใหญ่ถ้าเกิดเวียดนามพม่าอะไรหน้าเขาบอกสัญชาติหมดไงแต่อย่างของป่านเขาบอกว่าหน้ามันไม่ได้บอกสัญชาติอะไรอย่างเงี้ยหน้าหนูไม่บอกสัญชาติก็เลยแคสไปแคสมาก็เลยกลายเป็นเหมือนหน้าSie ist ein Typ B2. Das heißt, sie ist in einem eher fortgeschrittenen Stadium der Infektion. Sie muss sofort Medikamente nehmen. Sonst ist selbst eine Grippe sehr gefährlich für sie. Aber sie lebt in Kambodscha. Ja, ich weiß. Ich muss leider los. Bin ich hier im letzten Leben?การได้ร่วมงานกับต่างชาติทำให้สายป่านเห็นข้อแตกต่างระหว่างกองถ่ายภาพยนตร์ของไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะการเทคแคร์ที่กองต่างชาติทีมงานและนักแสดงทุกคนเท่ากันหมดต่างเยอะค่ะเมืองนอกเขาไม่ทรีตนักแสดงแบบคนไทยทรีตนะพอพากุ๊บก็ต้องมีคนเอาน้ำมาให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ต่างชาติทำงานดีมากทุกคนกินเหมือนกันพาพร้อมกันเดินต่อแถวเหมือนกันไม่มีมาจัดตรงจัดโต๊ะให้เลยนะเริ่มคือเริ่มถ้าคุณกินข้าวถ้ามีข้าวเช้าเขาจะบอกเลยว่าทุกคนกินข้าวเช้าในคอชีเขาก็จะบอกเลยว่ากินข้าวเช้าคือต่างชาติเขาเป๊ะมากดีมากทำให้หนูแบบโหโอเคประเทศไทยน่าจะเป็นนี้เนาะ Same same but different เป็นงานท้าทายใหม่ของสายป่านที่ต้องรับบทเป็นสาวกัมพูชาและตามหารักแท้ในสถานที่ที่ไม่น่าจะมีสเลแกลเป็นผู้หญิงที่เป็น HIV ค่ะพ่อพิการแล้วต้องเข้ามาอยู่ในพนมเปญเพื่อที่จะเป็นบาร์เกิร์ลส่งเงินกลับที่บ้านแล้ว
ความหวังของเซย์แก้วคือตั้งใจว่าจะต้องหารักแท้กับอาชีพอะบอยเกิลจนกระทั่งเจอแล้วเจอเบนจามินแต่ว่าวันที่เจอเบนจามินอะเรารู้ว่านี่คือรักแท้เขาเป็น HIV ซึ่งมันเป็นเรื่องจริงตอนนี้สองคนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นหนังสือที่ขายดีเป็นเบสเซลเลอร์ based on true story ที่เยอรมันและสองคนนี้ก็อยู่จริงทั้งเบนจามินและเซเลแกลแล้วหนูก็ได้เจอเขาทั้งคู่ด้วยอินเนอร์สำคัญนะเชื่อว่าเป็นแล้วก็ถ้าไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะก็หาดูคือหนูจะไม่ดูreference จากหนังที่เขาเคยสร้างมาแล้วเพราะมันคือคาแรคเตอร์แล้วสมมติหนังเรื่องนึงที่เขาสร้างขึ้นมาสมมติว่าเป็นหนังที่คริสเตียนเบลเล่นจอห์นนี่เดฟเล่นไรอันกอสลิงเล่นนาตาลีพอร์ตแมนเล่นนิโคลคิดแมนเล่นมันคือหนังมันคือคาแรคเตอร์อย่าเอาคาแรคเตอร์มาจากคาแรคเตอร์มันเหมือนหัวเชื้อเราไม่ควรจะมาเจอจางหัวเชื้อไปเป็นอื่นๆอีกถ้าเราจะทำให้มันเป็นอันนั้นน่ะเราต้องดูออริจินอลของเขาเลยว่าบัลเล่แล้วเขาบัลเล่กันยังไงไปดูโรงเรียนบัลเล่ออทิสติกอย่าไปดูจาก I am Sam อย่าไปดูจากก็ไปดูที่โรงเรียนออทิสติกว่าออทิสติกเขาอยู่กันยังไงคือให้ไปดูจากของจริงอย่าไปดูจากแบบคนที่แบบว่ามันผ่านการตัดต่อมาแล้วอะไหนๆเราจะได้ทำแล้วอะเราก็ทำให้มันสุดไปเลยลงไปให้ลึกที่สุดเลยเอาให้หนักที่สุดเอาให้แน่นที่สุดเอาให้ละเอียดที่สุดทุกลมหายใจเลยเป็นคาแรคเตอร์มันอีกหนึ่งบทบาทที่สายป่านได้ทำก็คือการเข้าไปเป็นอาจารย์สอนภาคการแสดงให้กับมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งมอลังสิตต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์จริงกับวุฒิการศึกษากับวุฒิภาวะกับอะไรหลายอย่างอะค่ะแล้วเราตรงกับที่มหาลัยต้องการก็เลยมีโอกาสได้เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มอลังสิตสอนรุ่นน้องสอนการแสดงพื้นฐานค่ะbasic acting การทำความเข้าใจกับบทการวิเคราะห์บทการทำให้คาแรคเตอร์ตัวนี้จากตัวหนังสือแผ่นกระดาษมีเป็นรูปธรรมแค่นั้นและความที่เข้าไปเป็นอาจารย์สอนการแสดงให้กับรุ่นน้องทำให้สายป่านมองเห็นมุมมองหลายๆอย่างของคนที่เข้ามาเรียนและเข้าใจว่าแต่ละคนก็มีความต้องการที่อยากจะเป็นไม่เท่ากันซึ่งเธอมองว่าพื้นฐานเริ่มต้นของการแสดงคือส่วนสำคัญของคนทำงานในสายอาชีพนี้ที่จะต่อยอดไปสู่ความเข้าใจในหน้าที่อื่นๆก็เข้าใจพื้นฐานเข้าใจว่าเนเจอร์ของแต่ละคนไม่ได้อยากเป็นนักแสดงกันทุกคนคนเรามันก็ต้องรู้ตัวตั้งแต่ก่อนเข้ามาเรียนแล้วว่ากูไม่ได้อยากเป็นนักแสดงกูอยากทำงานด้านอื่นบางคนปักหมุดมาแล้วว่าอยากเป็นอะไรเขาก็จะเจาะจงเรียนเฉพาะตรงนั้นบางคนอยากเป็นนักแสดงเขาก็จะใส่ใจเราก็ต้องเข้าใจเขาผ่านแบบคุยกับเด็กปรับแอทติจูดมากกว่าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเบสิกแอคติ้งมันสำคัญนะเอามาใช้ในการเขียนบทได้นะถ้าเกิดเราเข้าใจว่าทำไมคนถึงทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้คาแรคเตอร์เป็นแบบนี้ดังนั้นแบ็คกราวด์เป็นยังไงมันก็ใช้ในการเขียนบทได้กำกับด้วยก็ต้องดูวอล์กกิ้งไฟเฟย์ก็ต้องดูมันก็ได้หมดอะค่ะเส้นทางการทำงานของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากความไม่ตั้งใจต่อยอดสู่สายงานในอาชีพไปสู่งานเบื้องหลังจนกลายมาเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้กับคนรุ่นใหม่ในช่วงสุดท้ายบทสรุปของนักแสดงหญิงคนนี้กับมุมมองในวงการจะเป็นยังไงคุณหาคำตอบได้ใน Inside Hall of Fame ช่วงหน้าในยุคปัจจุบันที่สื่อโซเชียลมีผลต่อวิถีชีวิตกับผู้คนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงแต่สำหรับสายป่านเธอกลับมองว่า
มันจะไม่มีผลถ้าเราไม่ต้องการให้มันไม่กระทบกับชีวิตเราสำหรับหนูโซเชียลไม่มีความหมายค่ะหนูใช้เพราะว่าหนูอัปเดตอะไรที่หนูอยากทำหนูไม่เคยสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นเห็นหนูอีกแบบนึงเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าวันนึงเขาต้องเจอหนูอยู่ร้านกาแฟทุกวันอ่ะเขาเจอหนูทุกวันได้ง่ายๆถ้าเกิดหนูเป็นโซเชียลอีกแบบนึงแล้วมาเจอชีวิตจริงหนูเป็นอีกแบบนึงพังหนูเลยไม่ได้ทำอะไรผ่านโซเชียลแล้วก็ไม่ได้ปล่อยเขามาทำร้ายเราแล้วเราก็ไม่ได้ทำร้ายใครค่ะเพราะได้ร่วมงานกับคนต่างรุ่นต่างความคิดสายป่านเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ที่ดีของคนรอบข้างรวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมของการทำงานในวงการเอามาใช้และเลือกรักษาสิ่งเหล่านี้ให้คงอยู่ติดเป็นนิสัยตัวเองตลอดไปอะไรที่ดีเก็บไปใช้นิสัยที่ดีการทำงานที่ดีวิชาที่ดีหรือว่าการวางตัวที่ดีเก็บมาใช้อะไรไม่ดีทิ้งไว้ตรงนั้นอย่าเอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นกับครูกับเพื่อนกับพ่วงกับคนเขียนบทกับทุกคนในกองเห็นสิ่งที่ดีของเขาเก็บมาใช้กับตัวเองอะไรที่ไม่ดีของเขาทิ้งไว้ตรงนั้นอย่าไปรับแล้วเราจะเป็นคนที่ดีคนนึงตลอด14ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงสายป่านอภิญญาเก็บเกี่ยวทุกความคิดทุกประสบการณ์เอามาใช้กับอาชีพตัวเองเส้นทางในงานบันเทิงของเธอยังมีหนทางอีกยาวไกลและเธอเองเลือกที่จะพัฒนางานแสดงเพื่อคงเอาไว้ซึ่งคุณภาพวงการนี้ให้อะไรกับป่านบ้างให้ป่านเป็นป่าน14ปีป่านแฮปปี้มากกับการที่ทุกคนรักที่ป่านเป็นป่านแบบนี้ป่านไม่เคยต้องเหนื่อยหรือพยายามที่จะทำให้คนอื่นชื่นชอบหรือชื่นชมป่านเชื่อว่า 90% ของคนที่ดูงานป่านแล้วก็ติดตามชีวิตป่านเขารักป่านที่ป่านเป็นป่านมันไม่ได้เกิดจากการเสแสร้งแล้วมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอด14ปีที่ผ่านมาและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวชีวิตและการทำงานของนักแสดงคุณภาพผู้เริ่มต้นจากความไม่ตั้งใจจนใฝ่รู้สนใจในศาสตร์การทำงานของตัวเองและพัฒนางานของตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขนักแสดงมากความสามารถที่ต้องถูกบันทึกไว้ในหอเกียรติคุณ Inside Hall of Fame